ปูตินตบปากโฆษกทำเนียบขาวค่ะทำสหรัฐเงินเฟ้อโป๊ะแตกรัฐมนตรีคลังมะกันรับเองเพราะ USA พิมพ์เงินเพิ่มค่ะจากที่การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงดำเนินอยู่ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารและพลังงานโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำอย่างยิ่งแม้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเองก็ยังออกมายอมรับด้วยค่ะล่าสุดในวันนี้9มิถุนายนทางเพจ Facebook ของ Thailand Vision ได้โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การเงินเฟ้อและท่าทีของทำเนียบขาวในการจัดการปัญหารวมทั้งที่มาของวิกฤตดังกล่าวว่าสื่อต่างประเทศรายงานว่าทำเนียบขาวได้ออกมาระบุว่าความท้าทายต่างๆทั่วโลกเช่นความขัดแย้งในยูเครนคือต้นตอของภาวะเงินเฟ้อสูงลิ่วในสหรัฐไม่ใช่นโยบายของประธานาธิบดีโจไบเดนโดยคารินชองบีแอร์ค่ะเลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนหรือว่าโฆษกทำเนียบขาวอวดอ้างว่าเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาโดยชองปีแอร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าที่กำลังจัดการในเวลานี้คือปัญหาความท้าทายต่างๆของโลกเศรษฐกิจของสหรัฐอยู่ในวิกฤตตั้งแต่ตอนที่ไบเดนเข้ารับตำแหน่งและมีเพียงสมาชิกเดโมแครตที่โหวตสนับสนุนแพ็กเกจมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยให้อยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งขึ้นในการจัดการกับเงินเฟ้อเศรษฐกิจอยู่ในสถานะที่ดีกว่าที่มันเคยอยู่ในอดีตนอกจากนี้ชองปีแอร์ยังตอกย้ำคำกล่าวหาของทำเนียบขาวที่ว่าราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นเพราะการกระทำของรัสเซียในยูเครนพร้อมกับระบุว่าประเทศอื่นๆก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์แบบเดียวกันฉันต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่ามันสำคัญมากเพื่อประชาชนจะได้เข้าใจข้อเท็จจริงคือปัญหาแบบเดียวกันก็กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกใน EU ราคาน้ำมันเบนซินอยู่ที่ 8.15 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเพิ่มขึ้นเป็น 1.74 ดอลลาร์ในเยอรมนีอยู่ที่ 8.88 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเพิ่มขึ้น 2.16 ดอลลาร์ส่วนในแคนาดาอยู่ที่ 6.23 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเพิ่มขึ้น 1.93 ดอลลาร์ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรพลังงานรัสเซียชองปีแอร์กล่าวค่ะอย่างไรก็ตามค่ะจอห์นนี่โจอี้โจนส์ค่ะนักข่าวของ Fox News ซึ่งเป็นนายทหารผ่านศึกสหรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริงคำกล่าวอ้างของชองปีแอร์โดยชี้ว่าราคาเบนซินในสหรัฐเพิ่มขึ้นจากระดับ 2.09 ดอลลาร์เป็น 3.30 ดอลลาร์ตั้งแต่ก่อนเกิดกรณีรัสเซียรุกรานยูเครนและตอนที่สงครามเริ่มต้นขึ้นก็ยังไม่ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางพลังงานขณะที่ประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้เหตุต้นตอภาวะเงินเฟ้อที่สูงลิ่วของอเมริกาคือการที่ธนาคารกลางสหรัฐพิมพ์เงินออกมามากถึง 5.9 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาไม่ถึง2ปีความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับคำพูดของเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐที่ออกมายอมรับเมื่อเร็วๆนี้ว่าเกิดการคำนวณผิดพลาดทางนโยบายครั้งใหญ่ที่มีการทำ QE ทางเศรษฐกิจสั่งพิมพ์เงินเพิ่มมากถึง 38% หรือกว่า 5.9 ล้านล้านดอลลาร์อัดเข้าระบบเงินตราโลกโดยไม่มีทองคำค้ำประกันมูลค่าเงินแม้แต่ออนเดียวค่ะเป็นการคำนวณผิดพลาดที่สุดในรอบ50ปีโดยเพียงแค่เวลาไม่ถึง2ปีมีเงินส่วนเกินในระบบเงินหมุนเวียนของโลกจนเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงในสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นและชาติที่ถือครองดอลลาร์ไว้จำนวนมากและเป็นต้นเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกในขณะนี้เจเน็ตเยเลนได้กล่าวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02 1146663ค่ะ